สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆฝนตกโปรยๆแต่ก็ต้องเข้าสวนวันนี้จะกินไอ้นั่นเพื่อนๆจะกินตำน้ำพริกกลางร่มไปเก็บผักมันฝนลงมาโปรยๆไม่เยอะหรอกน่าจะทั้งวันวันนี้เนี่ยอากาศช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้แหละปกตินะหน้าหนาวจะเป็นอย่างเงี้ยยายจะพาเพื่อนๆมาเก็บพริกเก็บอะไรไปตำน้ำพริกน้ำพริกปลาอันนี้โชว์คนนิดนึงเดี๋ยวจะโชว์สวนตอนฝนตกนะมาดูจะเอาผักอะไรมั่งกะหล่ำไม่เอานี่กะหล่ำตัวนี้กะหล่ำดาวเนี่ยนะกะหล่ำดาวถ้าโดนฝนนะเขาจะแตกเนาะวันนี้ยายจะมาเอาไว้นี่เอาพริกพูดเรื่องพริกเนาะยายก็แล้วยายบอกแล้วอ่ะยายไม่ซื้อหรอกมันแพงซื้อมาแค่นิดเดียวเองเราก็กินสมมติว่าน้ำพริกนี่เราใช้พริกเขียวแบบนี้ได้น้ำพริกเนาะแล้วยายก็มีพริกแห้งก็ใช้ได้แค่ไว้ตำน้ำจิ้มอะไรอย่างนี้นะตำน้ำจิ้มเราก็ใช้พริกแดงหรือพริกสดเนาะยายถึงพูดว่าบางคนถ้าเขาอยู่ในคอนโดอยู่อะไรในอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อกินยายก็ไม่ว่าหรอกเนาะแต่สำหรับยายแล้วยายว่ามันแพงเนาะพอเราปลูกกินเองได้เนาะคนที่ปลูกกินเองไม่ได้ก็ยังไงมันก็ต้องซื้อกินเนาะพริกเนาะมันอดไม่ได้คนไทยเราอดไม่ได้ก็ต้องซื้อกินเนาะแพงยังไงก็ต้องซื้อเงินเขามีไว้ให้ซื้อเนาะเงินนั่นแหละเนาะมันก็แล้วแต่คนเงินเขามีไว้ให้ใช้จ่ายให้ซื้อนี่เห็นไหมมันเริ่มหนาวแล้วเห็นไหมพริกยายนี่มันจะเป็นสีดำเห็นไหมมันเริ่มหนาวแล้วยายบอกแล้วว่ามันไม่ได้กินพริกสดเห็นไหมตอนมันตอนแดดมันออกตอนมันร้อนๆนะมันก็โอ้โหพรวดพราดพรืบเนาะยายไม่นึกไม่ฝันเลยว่าพริกยายจะปีนี้น่ะพริกยายจะได้ขนาดนี้เพราะว่ามันโดนลูกเห็บมันกว่าจะโตนะยายไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ขนาดนี้อันนี้ที่มันได้มาขนาดนี้เพราะว่ามันร้อนเนาะที่มันได้มาขนาดนี้เพราะว่ามันร้อนมันร้อนกว่าปกตินะทำเหมือนทุกปียายไม่ได้ขนาดนี้หรอกพริกยายนะอันนี้มันไม่เผ็ดหรอกเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ไปคั่วตำมันคล้ายๆพริกหนุ่มนะมันจะคล้ายๆน้ำพริกหนุ่มเราพริกหนุ่มหรือพริกสเปนที่เขากินกันอะนะเนี่ยจะคล้ายๆมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่มันยังอ่อนอยู่แต่ก็ให้มันได้กลิ่นพริกเราก็จะไปใส่เอาเป็นพริกป่นพริกอะไรใส่แทนนะเนาะให้มันเผ็ดอะนะอันนี้มันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่ก็ถ้ายายไม่เก็บกินตอนนี้แล้วยายจะไปเก็บกินตอนไหนเนาะยายนี่เห็นไหมดอกออกเพียบเลยแต่ว่าคงไม่หวังดอกนั่นที่ดอกนะคงไม่หวังได้กินหรอกเก็บเต้าตี้ปะเนาะนี่มันไม่เผ็ดเราก็ใส่เยอะๆใส่ไปสักครึ่งกิโลใส่ไปสักครึ่งกิโลเนาะเห็นไหมนี่เท่าที่ยายซื้อแล้วนี่ตำทีหนึ่งทางนู้นต้นพวกนู้นเอาดีกว่าได้แล้วมั้งนี่ตั้งเยอะแล้วต้นพวกโน้นไม่เอาดีกว่าเออมีแฟนคลับว่าทำไมยายไม่ขอซื้อพริกเพื่อนยายของเพื่อนยายมันก็ยังไม่สุกเห็นไหมล่ะมันยังเขียวอยู่ยายก็กินของยายได้เนาะถ้ามันสุกแดงโล่ยายขอซื้อแล้วเนาะอันนี้มันไม่สุกมันยังเขียวอยู่ยายก็มีของยายเขียวนี่เนาะฝนจะเปียกหมดไปเอาผักอะไรล่ะกล้องไม่ดีหน่อยเด้อถือลมด้วยถือครุด้วยถืออะไรด้วยนี่มาขอเก็บไอ้นี่ก่อนไรดิสมาดูไรดิสกันไรดิสก็จะเอาไปกินทั้งต้นไงจะลวกเอาโอ้ยใส่ชุดอย่างสวยเลยมาเก็บผักเฮ้ยยายจะถอนมันไม่ค่อยสวยแล้วมันแก่แล้วตอนปลูกนะมันยายจะเอาใบไปทั้งใบนี่เลยนี่ยายจะไปลวกกินทั้งใบ
มันคงไม่มีหัวแล้วแหละมันแก่แล้วเพราะว่าเราปลูกนานแล้วหมดหน้าเขาแล้วหมดอายุไม่ใช่หมดหน้าหมดอายุไขเขาแล้วมันก็โตมั้งก็ได้กินอยู่แต่ทางนี้มันไม่โตทางนี้เพราะมันอยู่ในร่มไอ้นั่นอยู่ในร่มร่มถั่วมันก่อนตรงนี้มันมีร่มถอนไปมันจะได้ไม่เกะกะมันจะได้ไม่เกะกะถั่วนี่ตัวนี้ใหญ่มันไม่ได้เกะกะมันจะได้ไม่เกะกะไอ้นั่นสตรอเบอรี่เนาะเดี๋ยวสตรอเบอรี่มันไม่โตนี่ตายแล้วไปต่อไปต่ออะไรทีนี้โอ้ยไปต่อเอาต้นหอมกระเทียมสักต้นหนึ่งโอ้นี่บรอกโคลีนี่เห็นไหมได้กินเรื่อยอยู่บรอกโคลีขึ้นอยู่แต่ว่าพวกไอ้ผักกะหล่ำนี่มันจะไม่ขึ้นไอ้บรอกโคลีมันขึ้นให้กินได้อยู่นะถ้าวันไหนมีน้ำพริกนะต้องผักเต็มหมดสวนแน่เลยน้ำพริกนี่มันอร่อยนี่ต้นนี้ก็อร่อยโอ้ไม่ได้เม็ดมาอื้อใหญ่ตาเอ้ยกระโปรงชุดกระโปรงไอ้ขาอินทาเออไม่ได้นะบ่อยบานเลยลองบ่อยอุ้ยบ่อยบานเฮ้ยบ่อยบานเฮ้ยใดเวียนี่ไรดิใดเวียมันใดเวียซ้ำใดเวียซ้ำอย่าหงายท้องแล้วกันไอ้ถามบานเต้มันบานเต้ตัวรัวกระเม็ดสันตัวรัวกระเม็ดสันเด้อยายบอกเมื่อกี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปเอาเม็ดก่อนภาษาเขมรทั้งเขมรทั้งไทยทั้งลาวผสมกันเยอรมันด้วยอร่อยเหาะที่พูดภาษานี้ไปภาษานั้นไปภาษาโน้นนี่พ่อสองต้นพ่อไปเอาแครอทถั่วไม่เอามันเก็บยากถั่วโน้นเอาไว้ทำพันยอดฝักทองก็อยากได้แต่นางเทได้ฝนมันตกอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมันเปียกชุดกระโปรงสวยๆหมดเดี๋ยวมันเปียกชุดกระโปรงสวยๆหมดมันเริ่มหมดแล้วแครอทก็เริ่มหมดแล้วไม่ได้เอาเม็ดมาอีกทรมานแท้เก็บผักวันนี้ทรมานแท้ทรมานแท้เก็บผักวันนี้เออนี่อันท้าเออพ่อเฮ้ยบ้านเฮ้ยวันนี้ก็จะเอิกให้ซีมดเต้จะเอิกซีมันมดเต้วันนี้เฮ้ยผักอะไรอีกเพื่อนๆไม่มีแล้วมานี่เอาพริกหวานไปกินดิมันจะหวานสมชื่อไม่เอาไหมนี่พริกหวานมันยังไม่แดงเอาเก็บสักลูกหนึ่งสิจะกินตอนไหนล่ะไม่กินตอนนี้นี่โอ้เด้อไอ้ตาเอ้ยกลมๆเงยๆชุดเปียกละที่ดินหมดแล้วไอ้ตาเอ้ยไอ้ตายอดฝักทองก็อยากได้โอ้ไปดูซุกินี่กันไปพูดถึงยอดฝักทองนึกได้ซุกินี่ไปเอาซุกินี่อีกอันนึงกินให้มันขี้แตกไปเลย
ขนาดไม่สบายนะเนี่ยจะบอกให้ไม่ใช่ไม่สบายหรอกปวดคอปวดคอขนาดปวดคอเฮ้ยหยอดฝักทองโอ้ยหยอดฝักทองไอ้ท้าบานยกกระเม็ดมุกกัดเตะไอ้ท้ามันมีได้โอ้ยได้ยอดแล้วได้ยอดแล้วก็โอ้ยนี่มันมีลูกนี่ไงมันไม่ได้กินหรอกมันหนาวแล้วได้ยอดแล้วก็อยากได้ไอ้นั่นได้ยอดแล้วก็อยากได้อะไรนะเค้าเรียกว่าอะไรนะอยากได้ดอกมันเลื้อยมาแถวนี้เอาให้หมดทางเดินไอ้ท้าโอ้ยแค่เห็นผักแค่เห็นเก็บผักก็อร่อยแล้วนะเพื่อนๆนี่ไงฝักทองมันเริ่มมีแล้วมันสายไปเสียแล้วฝักทองอ่ะเพราะว่ามันโดนลูกเห็บเนาะเข้าใจเนาะเข้าใจนะบางคนก็ไม่รู้นะเพื่อนๆบางคนมาดูทีหลังยายก็คอยพูดอยู่เสมอเนาะมันเจอลูกเห็บเห็นมั้ยยายพูดซ้ําๆซักๆบางคนไม่รู้บางคนเพิ่งไปเห็นคลิปเก่าเยตะผักเป็นอะไรเละหมดเออบางคนเพิ่งไปดูคลิปเก่าอันนี้ก็ใหญ่ไปแล้วนี่จะกินหมดมั้ยเนี่ยดูมันยายทวดพลาดพรึบเลยเพื่อนๆเอ้ยยายจะกินหมดมั้ยหาลูกลูกเล็กๆมีไหมตอนนี้ลูกเล็กๆที่มันไม่สมบูรณ์ไม่มีอ่ะตายตายตายจะได้กินไหมเนี่ยไม่มีลูกเล็กก็เอาลูกใหญ่นี่แหละวันก่อนเก็บไปลูกไม่มีลูกเล็กโอ้ยแฟนยายจะได้ช่วยกินอะไรแล้วเนี่ยแฟนยายก็เพิ่งกินเพิ่งต้มมันฝรั่งให้เห็นไหมมันใหญ่เกินเนาะมันใหญ่เกินเดี๋ยววันหลังดีกว่าคือวันหลังจะกินแต่ตัวนี้เนาะมันก็เลยอันนี้มันมีผักเยอะแล้วยายแค่จะเอาไปรวมนี่ลูกนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์นี่นี่เห็นไหมเอาลูกนี้ดิป่า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 แค่นี้แล้วเพื่อนๆคิดถึงยาวแค่ไหนแล้วไม่รู้ด้วยมะเขือเทศน่าสวยคงไม่สุกแล้วแหละไอ้เขียวๆพวกนั้นนะแล้วมะเขือเทศถ้าฝนตกอย่างนี้แล้วนะก็จะป่วยจะเป็นโรคถ้ามันโดนใบโดนน้ำเยอะๆก็จะเป็นโรคเนาะอืมเนาะแค่นี้แหละคิดถึง